กฎเหล็ก8ข้อทางการจีนส่งผลกระทบวงการเคป๊อปในจีนนะครับแม่บาจีนแฟนคลับ BTS หวั่นลิซ่าโดนแบนด้วยพ่อ16ตึกนะครับตอนนี้ขยับตัวลำบากมากๆโปรเจกต์19เมืองเหลือเพียงตอนนี้นะครับ2เมืองเท่านั้นคือเซี่ยงไฮ้และกวางโจวนะครับจากตารางทั้งหมดนะครับ19เมืองที่จีนส่วนบ้านเบสศิลปินเอ็กโซนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเบส BTS บ้านเบสเอ็กโซและแววว่าบ้านเบสของโรเซ่และบ้านเบสของลิซ่าก็โดนด้วยเช่นกันเพราะว่าเข้าข่ายนะครับหลังจากที่มีข่าวนะว่าแม่บาจีเนี่ยไม่สามารถขยับไปเทซื้ออัลบั้มของลิซ่าในช่วงนี้ได้นะครับสรุปแล้วนะครับบ้านเบสต่างๆของศิลปินหลายรายน่าจะถูกเพ่งเล็งซึ่งทางการจีนนะครับน่าจะมีลิสต์อยู่นะครับสำหรับศิลปินเคป๊อปนะครับที่เข้าข่ายแต่ก็ไม่ได้ส่งผลต่อแอคเคาท์ของศิลปินก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับและแอคเคาท์ลิซ่านะครับก็ยังมีการโปรโมทผ่านเว็บพอได้อยู่นะครับตอนนี้และตอนนี้นะครับศิลปินจีนเองเนี่ยก็โดนด้วยเช่นกันนะครับและล่าสุดก็ส่งผลกระทบต่อเว็บพอนะครับสั่งแบนแฟนคลับจีมิน BTS หลังเล่นใหญ่ระดมเงินทุนบริจาคที่ได้11ล้านมานะสกรีนเครื่องบินเพื่ออวยพรวันเกิดส่วนศิลปินจีนที่โดนหลักๆเลยตอนนี้ที่เห็นก็คือเจ้าเหวยนะครับองค์หญิงกัมมะลอก็โดนลบแอคเคาท์หมดรวมถึงผลงานของเธอก็ถูกถอดออกจากสื่อออนไลน์ของจีนทั้งหมดในส่วนของเจ้าเหวยนะครับน่าจะมีสายสัมพันธ์กับแจ็คหม่านะครับที่ตอนนี้นะครับแจ็คหม่าก็เงียบๆไปแต่เอาเป็นว่านะครับทางการจีนเนี่ยก็จัดการได้หมดนะครับรวมถึงเจิ้งสวงนะครับก็โดนแบนไปแล้วส่วนคนที่เปิดประเด็นนะครับก่อนทางการจีนจะออกกฎเหล็กมาก็คือคิสฟูนะครับซึ่งข่าวนี้เนี่ยดังในจีนมากๆเลยหลังจากที่ทราบนะครับว่าทางการจีนเนี่ยออกกฎเหล็ก8ข้อออกมาเพื่อควบคุมวงการบันเทิงจีนนะครับโดยชาวเน็ตนะได้มาแสดงความคิดเห็นบอกว่าเพราะประธานหยางเนี่ยมัวแต่ลีลาไม่ยอมออกโซโลลิซ่าตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นไงล่ะตอนนี้สปอยมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมตอนนี้แม่บาจีเนี่ยไม่สามารถขยับตัวไปช่วยดันอัลบั้มลิซ่าได้อย่างเต็มที่นะครับและคอมเมนต์ถัดมาเนี่ยเขาก็บอกว่าอาจจะจริงนะเพราะตอนนั้น YG น่าจะทำโซโล่เสร็จแล้วแหละตั้งแต่เดือนสิงหาคมแต่มีแผนการโปรโมทโซมีก่อนเพราะไม่อยากดันโปรโมทชนเลยขยับของลิซ่าออกมาอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคาดเดาใจ YG ได้ยากจริงๆแล้วก็มีความคิดเห็นของชาวเน็ตอีกคนนึงบอกว่าโล่งอกไปทีนะแอคเคาท์ของเว่ยป๋อลิซ่าเนี่ยไม่โดนแต่ก็ต้องระมัดระวังในการโพสต์โปรโมทใดๆด้วยในจีนเนี่ยว่าจะเข้าข่ายหรือไม่นะแล้วก็คอมเมนต์ถัดมาเขาบอกว่าไม่เป็นไรถึงไม่มีแม่บาจีนแต่เหล่าบิงทั่วโลกจะรวมพลังสร้างสถิติใหม่ให้กับน้องลิซ่าได้อย่างแน่นอนนะครับสรุปว่านะครับตอนนี้แอคเคาท์ของลิซ่ายังดีปกตินะแต่ส่วนของแม่บาจีนและบ้านเบสต่างๆของศิลปินเคป๊อปเนี่ยตอนนี้ขยับตัวยากมากรวมถึงพ่อ16ตึกของเราด้วยซึ่งจะมีโปรเจกต์ใหญ่นะครับที่จะโปรโมทให้กับลิซ่านะครับจาก19เมืองตอนนี้ก็ทำได้เพียง2เมืองเท่านั้นเอาใจช่วยฝั่งทางจีนด้วยนะครับหวังว่าทางการจีนจะผ่อนปลนมาตรการต่างๆให้บ้านเบสและแม่บาจีนกันบ้างนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง